รอดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมทินโชกมลกิจครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางหูดีพอดแคสต์นะครับก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะอัปเดตกันนะฮะให้เรามีภูมิความรู้ให้เรานั้นรอดในยุคเศรษฐกิจนะฮะยุคสังคมแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญนะที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ก็คือสถานการณ์โควิด-19แต่ประเด็นที่ผมจะพูดจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดครับอย่างที่ท่านทราบกันแล้วนะฮะจากข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาบอกว่ามีการนะครับปรับสูตรในการให้วัคซีนก็คือฉีดวัคซีนไข้เป็นวัคซีน2ยี่ห้อนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะฮะภาพรวมง่ายๆเลยก็คือว่าจะให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับเป็นซิโนแวคแล้วก็เข็มที่2ก็เป็นแอสตราเซเนกานะครับนี่คือมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งแถลงข่าวไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคราวนี้เนี่ยพอเกิดการไข้กันเกิดขึ้นก็คือวัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายถูกต้องไหมครับส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับก็เป็นไวรัลเวกเตอร์นะฮะซึ่งมันจะเป็นวิธีการผลิตที่แตกต่างกันนะครับแต่จากข้อมูลต่างๆที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับรวมถึงอาจารย์นักวิชาการหลายต่อหลายท่านที่ทำการวิจัยเรื่องนี้นะครับก็ออกมาบอกนะฮะว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกที่เป็นเชื้อตายแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัลเวกเตอร์เนี่ยทำให้ภูมินั้นขึ้นสูงเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าลองปรับสูตรวัคซีนกันดูนะครับว่าถ้าฉีดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับพอมีการปรับสูตรแบบนี้ขึ้นมานะฮะก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะที่ออกมาเหมือนเป็นการเตือนนะฮะว่าการฉีดวัคซีนไข้แบบนี้หรือฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อต่างแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาหรือไม่นะฮะซึ่งทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะครับบอกหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ของ WHO นะฮะหรือว่าองค์การอนามัยโรคเนี่ยก็ออกมาบอกนี้ครับบอกว่าการผสมสูตรวัคซีนนะครับให้กับประชาชนนะฮะอันนี้ไม่แนะนำนะครับว่าไม่ควรมีครับบอกงี้ไม่ควรมีมันเป็นเทรนด์ที่ก่อให้เกิดเทรนด์อันตรายขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพในการดำเนินการดังกล่าวท่านพูดว่าอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่แพทย์เป็นผู้พิจารณาและตัดสินนะฮะว่าสุดท้ายจะสามารถฉีดไข้ได้หรือไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตที่ WHO บอกว่ามันไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้นะฮะบ่งบอกว่าการฉีดวัคซีนแบบไข้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือมีผลกระทบอย่างไรเพราะว่างานวิจัยมันยังไม่มีมากพอใช่หรือไม่นี่คือคำถามของผมนะครับคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยแนวคิดนี้ออกมาแน่นอนฮะไม่ใช่เป็นแนวคิดของคนใดคนหนึ่งมันต้องมีทีมวิจัยมีทั้งนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์มีทั้งคุณหมอหลายต่อหลายท่านเนี่ยร่วมกันทำการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์สรุปสุดท้ายท้ายสุดบอกเฮ้ยการฉีดวัคซีนแบบไข้ซิโนแวคเข็มที่1แล้วก็แอสตราเซเนกาเข็มที่2เนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงนะนะผมได้มีโอกาสเรียนถามคุณหมอมนูนลีชเวงวงนะครับคุณหมอมนูนเนี่ยมารายการถกไม่เถียงเมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็พูดเหมือนกันครับก็พูดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยแอสตราเซเนกาจริงๆเนี่ยเข็มเดียวเนี่ยมันบูสต์ขึ้นสูงเลยนะสำหรับภูมิอ่ะนะครับ 80-90% เลยนะเข็มเดียวนี่แหละนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังบอกผมด้วยนะฮะอาจารย์มนูนบอกว่าทาง AstraZeneca เองก็มีคำแนะนำออกมาใหม่แล้วนะครับบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้อง2เข็มนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเอาเข็มเดียวก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเข็มเดียวเนี่ยภูมิมันสามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์หลายเดือนอะว่างี้เถอะหลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีบฉีดเข็มที่2ภายในระยะเวลา12สัปดาห์นะครับเพราะมันอยู่ได้นานกว่านั้นนะนี่คืองานวิจัยที่ AstraZeneca เองออกมาพูดนะฮะอาจารย์มนูนก็ออกมายืนยันตรงนี้นะครับเขาบอกหลายสิบสัปดาห์เลยนะอยู่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มนูนก็ยังยืนยันในสิ่งที่อาจารย์พูด
เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็พูดในรายการถกไม่ถึงเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆอาจารย์แนะนำตอนนี้คือให้ฉีด AstraZeneca เข็มเดียวไปก่อนแล้วปูพรมนะครับปูพรมฉีดเข็มเดียวทั่วประเทศไทยให้กับประชาชนให้มากที่สุดให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเลยนะครับแทนที่จะต้องมาฉีด2เข็มยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามี10ล้านโดสถูกต้องไหมครับแทนที่จะฉีดแค่5ล้านคน5ล้านคน2โดสก็คือ10ล้านโดสถูกต้องไหมครับก็ฉีดเข็มเดียวให้กับ10ล้านคนไปเลยไม่ต้องมานั่งรอนะครับเพื่อที่จะฉีด2เข็มให้กับคน5แค่5ล้านคนแต่ฉีดเข็มแรกเข็มเดียวให้กับคน10ล้านคนแล้วแบบนี้มันจะทยอยฉีดได้เร็วขึ้นและปูพรมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืออาจารย์หมอมนูนได้พูดในรายการถกไม่เถียงนะครับว่าแนวคิดนี้ก็ยังเห็นด้วยครับว่าปรับสูตรก็คือถ้าปรับเป็นซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็แอสตราเซเนกาเข็มที่2ทำได้เลยโอเคไม่มีปัญหาผมก็เลยถามกลับว่าแล้วจริงๆมันต้องมีซิโนแวคเข็มแรกหรือเปล่าครับถ้าอย่างนี้ไม่ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าก็จริงแต่ตอนนี้มันไม่มีวัคซีนไงมันมีซิโนแวคเข้ามาก่อนถูกต้องไหมฮะแอสตราเซเนกามันก็ยังต้องรออยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีซิโนแวคไปก็ฉีดซิโนแวคไปก่อนครับถูกต้องครับฉีดไปก่อนเลยเพราะยังไงเนี่ยมันดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วช่วยครับฉีดไปก่อนแล้วค่อยตามด้วย AstraZeneca ตอนที่มันมีวัคซีนเข้ามานะครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการไข้นะครับก็มีข้อมูลอย่างที่ผมบอก WHO ออกบอกว่าเฮ้ยให้ระวังนะไม่แนะนำนะคือจริงๆอ่ะเขาออกมาเตือนเรื่องนี้เนื่องจากว่าที่ต่างประเทศเขาก็มีการฉีดไข้เหมือนกันนะฮะไข้ยี่ห้อด้วยไม่ว่าจะเป็น Johnson & Johnson ไข้กับ Pfizer ไข้กับ Moderna นะครับเขาก็ออกมาเตือนตรงนั้นส่วนประเทศของเราเองนะครับทำไมเราถึงมีแนวคิดนี้อ่ะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะฮะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณอาจารย์ยงนะฮะพูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะครับบอกว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยมีการนำไปสู่การปฏิบัติจริงก็คือการสลับชนิดของวัคซีนทางด้านของศูนย์นี่นะครับมีการมุ่งมั่นทำการศึกษาวิจัยนะฮะโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะแพทย์มากกว่า30คนเลยนะฮะซึ่งทำวิจัยแบบนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับปรากฏว่านะฮะเขาบอกว่าการสลับชนิดของวัคซีนนะฮะมีการทำมาโดยตลอดนะครับที่ประเทศไทยและเห็นว่าการให้วัคซีนเข็มแรกที่เป็นชนิดเชื้อตายในกรณีนี้คือซิโนแวคนะครับแล้วตามด้วยไวรัสเวกเตอร์ก็คือในกรณีนี้คือแอสตราเซเนกานะครับจะกระตุ้นได้ดีมากกระตุ้นภูมิได้ดีมากอันนี้อาจารย์บอกการศึกษาตรงนี้นะครับอาจารย์ยงก็บอกว่าไม่ได้ทำเฉพาะการตรวจวัดภูมิต้านทานเท่านั้นนะครับยังได้ทำภาวะขัดขวางไวรัสก็คือ inhibition test นะครับขออภัย inhibition test ที่สามารถขัดขวางได้ดีมากเฉลี่ยได้ถึง 95% และมีหลายรายนะครับถึง 99% ในทำนองเดียวกันนะฮะการให้เชื้อตาย2เข็มยิ่งสอนให้ร่างกายเหมือนกับติดเชื้อจริงแบบเต็มๆหรือแบบรุนแรงเนี่ยแล้วเมื่อมากระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์ก็คือ AstraZeneca นี่นะครับจึงมีบูสเตอร์เอฟเฟคที่สูงมากๆเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการฉีดเชื้อตายก่อนมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันมีเชื้อไวรัสเข้ามาเว้ยเราจัดการมันดีกว่าอย่างนี้นะครับมันทำเหมือนจริงไงฮะแล้วพอกระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์มันก็เลยทำให้บูสต์ขึ้นไปสูงขึ้นมากเลยนะครับนี่คืออาจารย์ยงบอกงี้นะครับส่วนนะที่ทาง WHO ออกมาพูดนะครับว่ามันยังไม่มีdata ยังไม่มี evidence มากพอนะครับ data มันยังไม่มีมากพอข้อมูลยังไม่มีมากพอสำหรับการฉีดไข้แบบนี้ที่จะออกมายืนยันว่ามันมีผลหรือไม่มีผลหรือมีเอฟเฟคแบบใดนะครับอาจารย์ยงก็บอกงี้ครับแน่นอนการศึกษานี้นะฮะที่เราทำในประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่ทันแน่นอนอาจารย์พูดงี้เลยนะบอกฝรั่งไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะว่าฝรั่งนะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนเชื้อตายอ่ะถูกต้องไหมที่สหรัฐอเมริกานะครับเอาที่สหรัฐแค่เฉพาะแค่สหรัฐนะเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเชื้อตายนะครับเขาฉีด mRNA กับไวรัสเวกเตอร์เขาไม่มีเชื้อตายเพราะฉะนั้นเขาจะมาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการฉีดเชื้อตายแล้วมาฉีดบูสต์เป็นไวรัสเวกเตอร์หรือว่า mRNA เนี่ยไม่ได้เพราะเขาไม่มีเชื้อตายตัดภาพมาที่จีนจีนมีเชื้อตายใช่ไหมครับแน่นอนซิโนแวคซิโนฟาร์มมาจากจีนนะครับเขามีเชื้อตายแต่จีนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไวรัสเวกเตอร์อย่างกว้างขวางไม่ได้ฉีดเยอะเลยนะครับเพราะว่าหลักๆของเขาคือฉีดอะไรครับคือฉีดเชื้อตายเพราะฉะนั้นข้อมูลของเขาระหว่างสองประเทศเนี่ย
ที่มีเชื้อตายกับไวรัสเวกเตอร์นะครับที่มีจำกัดเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีข้อมูลเปรียบเทียบกับเมืองไทยได้เพราะเมืองไทยฉีดทั้งเชื้อตายทั้งไวรัสเวกเตอร์ไงฮะเราก็เลยมีข้อมูลเก็บสะสมมาเรื่อยๆซึ่งอาจารย์ยงนะครับบอกว่าข้อมูลที่ได้ณขณะนี้เนี่ยมีจำนวนมากพอครับโดยเฉพาะการฉีดสลับเข็มคืออะไรครับข้อมูลที่ถูกบันทึกในหมอพร้อมนะฮะตอนนี้อาจารย์ยงบอกว่ามีมากกว่า 1,200 รายนะครับที่ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใดกับการฉีดวัคซีนไข้กันก็คือเข็มหนึ่งเป็นเชื้อตายอีกเข็มหนึ่งเป็นไวรัสเดกเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ยงบอกว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอครับมันมากพอมันเปรียบเสมือนการวิจัยไปในตัวเลยนะเพราะเราฉีดไข้กันอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกต้องไหมครับบางรายเนี่ยไปฉีดเข็มแรกเป็นอย่างนี้อาจจะเกิดอาการนู่นนี่นั่นไม่พึงประสงค์ก็เลยไปฉีดอีกแบบหนึ่งนะฮะมันก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในระบบของประเทศไทยมากพอที่อาจารย์ยงบอกว่าเฮ้ยเรามั่นใจละบวกกับการวิจัยเพิ่มเติมอะไรด้วยนะฮะก็เลยมั่นใจว่าฉีดเชื้อตายเข็มแรกของซิโนแวคแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาไปอันนี้ไม่มีปัญหารวมถึงแพทย์ด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ตอนนี้เนี่ยฉีดไป2เข็มใช่ไหมครับก็มีเข็มที่3เป็นบูสเตอร์เป็นเข็มบูสต์ขึ้นไปอีกนะฮะก็หันมาใช้เข็มที่เป็นแอสตราเซเนกาบูสต์เป็นหลักก่อนนะตอนนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์หมอที่ผมรู้จักส่วนตัวก็มีโทรไปถามอาจารย์หมอเหมือนกันอาจารย์อยู่ภูเก็ตนะครับชื่ออาจารย์ปณิธานอาจารย์หมอปณิธานตกลงเนี่ยอาจารย์ฉีดซิโนแวคไป2เข็มใช่ไหมใช่ครับแล้วจะมีเข็ม3มั้ยครับอ๋อตอนนี้รอแล้วครับเข็ม3น่าจะสัปดาห์หน้ามาเพราะอาจารย์หมอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรวงอกใช่มั้ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของระบบปอดอะไรด้วยเนี่ยอาจารย์ต้องเจอเคสที่เป็นคนไข้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคนไข้เรื่องของโควิดเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วใช่ไหมภูเก็ตเขาปิดแล้วก็เป็นระบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปตอนนี้นะครับคือเคสก็น้อยลงมาเคสที่อยู่ในโลโก้นะฮะเคสที่อยู่ในภูเก็ตเองก็น้อยลงมาเยอะมากนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคนด่านหน้าควรต้องได้รับการป้องกันที่ดีเพราะฉะนั้นเข็มที่3เป็นไวรัลเวกเตอร์อาจารย์หมอท่านนี้ที่เป็นรุ่นพี่ผมนะอาจารย์ปณิธานแกก็บอกเหมือนกันครับว่าไม่มีปัญหานะจากการศึกษาข้อมูลนี้มาเนี่ยฉีดมาเลยเข็มที่3บูสเตอร์เป็น AstraZeneca เป็น Viral Vector นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลนะฮะที่อยากจะนำมาแบ่งปันกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะพอข้อมูลนี้ออกมาครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็คล้ายๆเหมือนแบบให้แตะๆเบรกนิดนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้นะครับเพราะว่านายกบอกว่านี่ไปศึกษาข้อมูลของ WHOนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเคาะฉีดไข้วัคซีน2แพลตฟอร์มจริงๆซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็ด้วยความเป็นหูเป็นใยแหละแต่สุดท้ายท้ายสุดนายกก็ต้องมอบนะหน้าที่นี้ให้กับคุณหมอให้กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะไปดูข้อมูลขององค์การอนามัยโลกให้ถี่ถ้วนและสุดท้ายท้ายสุดนะฮะก็คือคุณหมอเขาตัดสินยังไงเคาะออกมาอย่างไรเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการแบบคล้ายๆไม่เชิงแตะเบรกแต่เป็นการเหมือนแบบเลี้ยงเบรกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะ WHO เคาะออกมาเตือนบอกเฮ้ยมันไม่ควรที่จะผสมสูตรวัคซีนนะเพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพของประชาชนเนี่ยเราเป็นห่วงอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่แตะเบรกนี่คุณหมอนะยังไงเนี่ยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่ามันตกลงมันยังไงนะครับให้คุณหมอเป็นคนตัดสินใจแล้วกันแต่ขอให้นำข้อมูลของ WHO มาประกอบการพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับนะนี่คือเป็นที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์คอลที่ผ่านมาเองนะฮะเมื่อวันที่13นะครับที่นายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่นะครับก็เป็นการประชุมครม.นะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนนะฮะอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นนี้เลยนะฮะขอเสริมนิดนึงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พูดเสริมบอกว่าสำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยที่เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องวัคซีนไข้ไม่ค่อยเนี่ยไม่ได้มีแค่หมอในกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่มีหมอจากหลายภาคส่วนอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับส่วนตัวครับส่วนตัวผมถ้าผมมีโอกาสได้ฉีดบูสเตอร์นะครับผมฉีดแน่นอนฮะที่เป็นแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ครับอันนี้ส่วนตัวสุดๆเลยนะฮะท่านอื่นจะคิดเห็นอย่างไรก็คือแล้วแต่ละครับแต่ของผมนะฮะผมเลือก2อย่างเท่านั้นที่จะเข้ามาในร่างกายผมนะฮะตอนมีช่วงนึงที่เขาบอกแล้วนะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดถูกต้องไหมสำหรับผมคือวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราเลือกที่จะเอาเข้ามาในร่างกายของเราอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเลือก2แพลตฟอร์มเท่านั้นครับไม่เชื้อตายก็ไวรัสเวกเตอร์ไวรัลเวกเตอร์2อย่างนี้เท่านั้นจริงครับไม่เชื้อตายก็ไวรัลนะฮะเวกเตอร์ที่จะเข้ามาในร่างกายของเราหรือว่าไวรัสเวกเตอร์นี่นะครับตอนนี้ก็จะมีเชื้อตายคืออะไรฮะซิโนแวคซิโนฟาร์มเป็นหลักถูกต้องไหมครับแล้วไวรัสเวกเตอร์ไวรัลเวกเตอร์เนี่ยที่มีอยู่ก็มีอะไรครับมีแอสตราเซเนกานะครับมีสปุตนิกวีอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากได้เข้ามาในร่างกายนะฮะส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆผมยังไม่มีความมั่นใจครับอันนี้คือส่วนตัวสุดๆครับนะฮะหวังว่าข้อมูลนี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่ดีประกอบการพิจารณาที่จะเลือกฉีดวัคซีนนะครับของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับช่วยกันกระจายนะฮะว่าฉีดวัคซีนแล้วนะฮะไม่ใช่แปลว่าจะไม่ติดยังมีโอกาสที่จะติดนะครับยังมีโอกาสที่จะป่วยได้นะครับและฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่หยิบยกเอาเคสนะที่มีคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไปติดโควิดแล้วเสียชีวิตที่เมืองนอกที่สหรัฐอเมริกาผมเอาสหรัฐอเมริกาอีกนะฮะเป็นข้อมูลจาก CDC ก็คือศูนย์ควบคุมศูนย์ป้องกันและควบคุมใช่มั้ยฮะโรคของสหรัฐเนี่ย CDC เนี่ยเขาก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าจนถึงปัจจุบันนะครับคร่าวๆนะอันนี้คือล่าสุดนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่ใหม่กว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าล่าสุดที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับเป็นวัคซีน mRNA เพราะที่น้องเขาฉีด mRNA เป็นหลักใช่ไหมครับกับไวรัลเวกเตอร์ที่เป็นจอห์นสันนี่นะฮะฉีดมาแล้วนะครับก็ยังมี breakthrough infection cases ก็คือเคสที่ติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังมีอยู่นะครับและมีเป็นหมื่นนะครับและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนครบและติดโควิดและเสียชีวิตนะครับไปดูข้อมูลได้นะครับเสียชีวิตนี่คือตัวเลขล่าสุดที่ผมดูนี่คือ750คนนะฮะ750รายแต่ก็มีหมายเหตุเหมือนกันนะครับว่า750รายที่เสียชีวิตจากการติดโควิดหลังฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับบางทีเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดแต่อาจจะเสียชีวิตจากอย่างอื่นแต่แน่นอนคือฉีดครบแล้วและก็ยังติดโควิดได้ติดโควิดเสร็จปุ๊บป่วยได้ป่วยเสร็จปุ๊บก็มีบางรายถึงเสียชีวิตได้นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องที่มันมีเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือใส่หน้ากากอนามัยครับล้างมือให้สะอาดและเว้นระยะห่างนะครับฝากกันด้วยนะฮะนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจทางหูดีพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี